سلاح المسلم الدعاء أوت ของ مسلم คือการขอดุอาต่อ Allah تعالى أفضل دعاء في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم และดุอาที่ดีที่สุดครับเยี่ยมที่สุดประเสริฐที่สุดอยู่ในซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่เราอ่านอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมขออัลลอฮ์ทรงนำเราสู่หนทางที่เที่ยงตรงวะซิกรมุคตัสซัรอินดะนาและเรามีบทดุอาสั้นๆบทหนึ่งครับที่อยากจะสอนบิสมิลลาห์อ่านครับบิสมิลลาห์อินดะดุคูลัลมันซิลก่อนเข้าบ้านอ่านบิสมิลลาห์قبل دخول الحمام ก่อนเข้าห้องน้ําอ่านบิสมิลลาห์ عند دخول المسجد ตอนเข้ามัสยิดครับอ่านบิสมิลลาห์ عند خلع اللباس ตอนถอดเสื้อผ้าครับกล่าวบิสมิลลาห์ عند الطعام عند الشراب ก่อนกินก่อนดื่มครับอ่านดุอาบิสมิลลาห์ عند قراءة القرآن ก่อนอ่านอัลกุรอานครับอ่านบิสมิลลาห์ عند الوضوء ก่อนอาบน้ำละหมาดเราก็บิสมิลลาห์ ذكر بسيط لكن فضل كبير เป็นบทดุอาสั้นๆ สรุปแต่ความยิ่งใหญ่ของมันนี่ครับมหาศาลتحب الشيطان เราชอบรักชัยฏอนมั้ยครับรักมั้ยครับกับชัยฏอนนะ اذا عندما تدخل منزل او تقول بسم الله شيطان ما يدخل ดังนั้นถ้าเราเข้าบ้านนี่ครับแล้วเราอ่านว่าบิสมิลลาห์นี่ชัยฏอนก็จะไม่เข้าบ้านกับเรา عندما تخلع ملابسك الشيطان ينظر اليك تقول بسم الله ما يرى شيء เวลาที่เราถอดเสื้อผ้านะครับชัยฏอนก็จ้องจะมองอยู่พอเราอ่านบิสมิลลาห์ชัยฏอนก็จะวิ่งหนีไม่ดู عندما تشرب دخان تقول بسم اللهก่อนสูบบุหรี่กล่าวบิสมิลลาห์มั้ยครับนะอ์มละนะอ์มอ์ลาบิสมิลลาห์มั้ยครับก่อนสูบบุหรี่ لانه خبيث هو พอมันยะกูลลามากุลบิสมิลลาห์ لانه الدخان خبيث พอเราไม่บิสมิลลาห์แน่นอนเพราะว่าบุหรี่นี่เป็นสิ่งที่ฮารอมเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นของรักของหวงของชัยฏอนอัชรฟฟิฮัมมามพอเราเข้าไปดูในบุหรี่สูบในห้องน้ำใช่มั้ยครับไม่บิสมิลลาห์แน่นอนอิซามาฟิบิสมิลลาห์ดังนั้นก็ไม่มีบิสมิลลาห์ عندما ينتهي تقول الحمد لله พอสูบเสร็จเราบอกอัลฮัมดุลิลลาห์มั้ยครับลา بعدين يقول مكروه حرام دخان แล้วจะบอกว่าบุหรี่จะบอกว่าบุหรี่นี่มักรู้ไม่ได้ลายุฮิบบุลลาห์เป็นสิ่งที่ฮารอมและอัลลอฮ์นี่ไม่รักไม่ชอบสิ่งที่อัลลอฮ์จะตูบอะลัยนาวะอะลัยกุมอามีนอัลลอฮ์อภัยโทษและอะลาคุลมุดักคิรและก็ทุกๆคนที่สูบบุหรี่อัลลอฮุมมะยาฮัยยากัยยูมبرحمتك نستغيث واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا فيمن هديتاللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا وكل قريب لنا آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبي محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا ยาวนะครับทุกอย่างเป็นดุอาที่ดีทั้งหมดนะครับให้รอกล่าวอาเมนและก็ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมทุกท่านนะครับผู้หลักผู้ใหญ่คณาจารย์อาจารย์อาลีนะครับอาจารย์วาซินอาจารย์โรชิดินนะครับอาจารย์อับดุลลอฮ์อาจารย์กาเมนทุกท่านนะครับที่เป็นคณาจารย์ที่มีส่วนร่วมให้เกิดกิจกรรมครั้งนี้ได้พบปะกับเชคไฮซัมซัดฮานซึ่งเชคเป็นอาจารย์ประจำอดีตอาจารย์สอนอยู่ที่มัสยิดนบวีที่เมืองมะดีนะห์นะครับมัสยิดของท่านนบีมัสยิดที่อยู่ที่มะดีนะห์ซาอุดิอาระเบียและก็ท่านมีเว็บไซต์นะครับมีงานเขียนมีเว็บไซต์คนที่เล่นอินเทอร์เน็ตนะครับเข้าไปเขียนว่าไฮซัมซัรฮานภาษาอังกฤษก็ได้นะครับก็จะมีผลงานของท่านแปลเป็นภาษาทั่วโลกกว่า80ภาษาในนั้นก็มีภาษาไทยนะมีหนังสือมีบทความมีคลิปมีบทความสั้นๆมีวิดีโอของเด็กๆของลูกๆนะครับก็เช่นกันแล้วก็หนังสือที่เราเรียนอยู่ให้ยาบินานะตะอัลลัมฮุวะนะชัยคยะนี่สตักดิมฮาซัลกิตาบไว้วาลิมและอุลาดหนังสือที่อาจารย์วาซินเอามาสอนนะครับเล่มหนังสือเด็กนะให้ยาบินานะตาลิมาซา واحد فقط هو الذي يعلم لماذا لا نتعاون كلنا เขาบอกว่าทำไมให้อาจารย์คนเดียวมาสอนทำไมเราไม่ให้ความร่วมมือกับอาจารย์ช่วยกันสนับสนุนหนังสือที่เอามาสอนนี่ของเชฟฮาดะยูอัลลิมมุมกินอานะอุฮฎิรกุรซีมุมกินฮาดีตุฮฎิรตะอามลาบุดนะตะอาวันคุลลานะฟีตะอลีมัลเอาลาดเวลาอาจารย์สอนนี่ครับพวกเรามีความมีส่วนร่วมได้ไม่ใช่ต้องสอนทุกคนแต่บางคนเอาเก้าอี้มาบางคนเอาน้ำมาเอาอาหารมาสนับสนุนร่วมมือกันบรรยากาศดีมันก็จะเกิดขึ้นนะครับอัลลอฮ์อัฟกนาวะยากุมญะซากุมอัลลอฮุคอยรอามีนยาร็อบบะคลาสคลาสนัมชี
เดี๋ยวเรามีโปรแกรมมีโปรแกรมมีโปรแกรมต่อที่ Jazakumullah khair al-jaza. Barakallahu fiikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.